This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. บางคนเนี่ยเขาก็จะไปซื้ออาหารมาใช่ไหมมาถึงก็โยนเข้าไปไว้ในตู้เย็นเขาคิดว่าถ้าอยู่ในตู้เย็นเมื่อไหร่เนี่ยมันจะยังไม่เสียเพราะว่าอะไรเพราะว่าอุณหภูมิของตู้เย็นนะคะน้องรีมันไม่ได้ช่วยยับยั้งการเติบโตของจุลินทรีย์หรือแบคทีเรียในอาหารหรือว่าไม่ได้ยืดอายุอาหารหรือพืชผักได้ทั้งหมดแล้วก็ไม่ได้เก็บไว้ได้ตลอดไปเพราะฉะนั้นการสังเกตนะมันก็เริ่มง่ายๆตั้งแต่กลิ่นเนื้อสัมผัสนะคะพบสิ่งแปลกปลอมในถุงก็เชื้อรานี่แหละค่ะรสชาติเปลี่ยนไปหรือว่านับวันหมดอายุคร่าวๆฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดต ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศ์สถิตย์พรค่ะ This is Thai PBS podcastสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast ค่ะวันนี้เรามาพบกันเช่นเคยนะคะติดตามสาระวันนี้กันได้เราจะคุยกันถึงเรื่องของอาหารบูดเน่าเสียนะแล้วมันจะมีอาการยังไงกันบ้างนะคะรวมไปถึงอันตรายหรือเปล่าแล้วก็การสังเกตค่ะเดี๋ยวคุยกับแพทย์หญิงกิตติยาสีเลือดฟ้าแพทย์อายุรกรรมฝ่ายการแพทย์ AIA ค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณหมอคะวันนี้คุยกันเรื่องแบบว่าใกล้ตัวเลยเนาะบางทีเราไม่รู้หรอกว่าอาหารที่เราซื้อมาหรือที่เราปรุงเอาไว้เรียบร้อยแล้วเนี่ยมันจะบูดเน่าเสียหรือเปล่าหรือยังไงนะคะแอดเติร์นถามคุณหมอก่อนว่าในอาหารบูดเน่าเสียอะไรต่างๆเหล่านี้เราจะมีวิธีการสังเกตยังไงดูยังไงกันบ้างคะคุณหมอคะค่ะวันนี้หัวข้อเราเนี่ยน้องลีให้บอกว่าสังเกตอาหารบูดเน่าแม้ว่าจะอยู่ในตู้เย็นด้วยนะมีคำประโยคนี้อยู่ด้วยนะค่ะค่ะบางคนเนี่ยเขาก็จะไปซื้ออาหารมาใช่ไหมเพราะว่าอาทิตย์หนึ่งไปซื้อครั้งหนึ่งเพราะว่าเช้าๆขึ้นเขาไม่มีเวลาเย็นลงเขาก็ไม่มีเวลาจะมีเวลาเฉพาะเสาร์อาทิตย์มาถึงก็โยนเข้าไปไว้ในตู้เย็นไหมคะพอเช้าหรือเย็นกี่วันก็ตามก็หยิบเอามารับประทานโดยเขาคิดว่าอะไรเขาคิดว่าถ้าอยู่ในตู้เย็นเมื่อไหร่เนี่ยมันจะยังไม่เสียแล้วก็ยังกินได้นะคะบางทีก็โอ้โหไม่รู้จะเป็นหลายสัปดาห์หรือเผลอๆจะเป็นเดือนก็ได้นะเพราะว่าอะไรเพราะว่าอุณหภูมิของตู้เย็นนะคะน้องรีมันไม่ได้ช่วยยับยั้งการเติบโตของจุลินทรีย์หรือแบคทีเรียในอาหารหรือว่าไม่ได้ยืดอายุอาหารหรือพืชผักได้ทั้งหมดคือยืดได้บ้างแต่ไม่ได้ยืดได้ทั้งหมดแล้วก็ไม่ได้เก็บไว้ได้ตลอดไปนะคะเพราะฉะนั้นเราไว้ใส่ตู้เย็นไว้ละถึงจะใส่ตู้เย็นพอหยิบออกมารับประทานเนี่ยจำไม่ได้อีกซื้อวันไหนก็ไม่รู้ก็จะสังเกตอาหารบูดเน่าได้ยังไงน้องลีว่าไงมากถ้าอย่างผักผลไม้เอาที่เคยเจอนะคะไอ้ที่แบบช้ำผักอ่ะก็จะช้ำๆเยอะๆหน่อยอันนั้นก็ไม่ไหวแล้วง่ายหน่อยสังเกตได้ผลไม้บางอย่างหรืออะไรเงี้ยมีราขึ้นค่ะโอ้เป็นแบบเขาเรียกว่าปกคลุมกันอย่างเต็มที่ใช่นะคะอันนั้นง่ายอันนั้นก็จะสังเกตง่ายแต่พวกอาหารกล่องหรืออะไรพวกเนี้ยบางทีซื้อข้าวผัดมาเราแบบยังไม่ได้กินทันทีเดี๋ยวแช่ไว้ก่อนแล้วก็แช่ลืมอะค่ะคุณผู้ฟังเนาะก็จะไม่รู้แหละจะสังเกตยังไงนั่นสิเพราะฉะนั้นการสังเกตนะมันก็เริ่มง่ายๆตั้งแต่กลิ่นเนื้อสัมผัสนะคะพบสิ่งแปลกปลอมในถุงก็เชื้อรานี่แหละรสชาติเปลี่ยนไปหรือว่านับวันหมดอายุคร่าวๆทีนี้เราเริ่มด้วยเริ่มทีละอย่างก่อนเอาเรื่องกลิ่นก่อนนะคะกลิ่นก็สัญชาตญาณแรกของเราก็คือการดมใช่ไหมคือไอ้อาหารกล่องจากร้านสะดวกซื้อเนี่ยมันไม่ยากนะน้องลีเพราะว่ามันมีวันหมดอายุค่ะแต่ว่าอาหารถุงไงอาหารถุงที่ตักอ่ะจากแม่ค้า30 40เดี๋ยวนี้ไม่ได้แล้ว50บาทอะไรเงี้ยใช่ไหมเอาใส่ตู้เย็นไว้พอจะทานก็จะเอามาอุ่นเอ๊ซื้อกี่วันแล้วก็จำไม่ได้เอ๊มันเสียหรือเปล่าอดมก่อนน้องลีว่ากลิ่นอะไรมันจะแสดงว่ามันเริ่มเสียล่ะกลิ่นเนี่ยมันทำแม่งมันจะแบบออกเปรี้ยวออกจะแบบแต่บางอันก็บูดชัดนะคือง่ายๆที่สุดก็คืออ่ะเหม็นเปรี้ยวแหละเหม็นเปรี้ยวเหม็นหืนนะกินเหม็นไม่เหม็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะส่วนอย่างนมโยเกิร์ตแกงก็ถ้ากลิ่นเปลี่ยนไปก็อาจจะแสดงว่ามันเสียแล้วแหละนะคะค่ะแต่สมมุติว่า
เอ๊ะกลิ่นก็ยังไม่ชัดมันน่าจะยังไม่เสียนะเสียดายไง50 บาทบางทีเราจะไม่รู้กลิ่นดั้งเดิมสมมติว่าแบบเราไม่ได้คุ้นเคยบางอาหารบางอย่างเงี้ยซื้อมาแล้วเราไม่รู้ว่าจริงๆแล้วกลิ่นมันต้องเป็นยังไงเพราะเรายังไม่ได้แกะออกจากแพ็คใช่ใช่แล้วพอมาดมมันกลิ่นอย่างนี้หรือเปล่านะไม่แน่ใจยังเสียดายอยู่ใช่ไหมยังไม่เหม็นนะเอามาอุ่นไมโครเวฟอีกสักหน่อยถ้าอุ่นไมโครเวฟก็น่าจะไม่มีอะไรละลองมาดมใหม่คราวนี้กลิ่นที่เสียอาจจะชัดขึ้นอ้าวเหรอไม่ใช่ว่าหอมเลยไม่ โอ้ไม่หอมเอาไม่หอมมันก็จะเหม็นเปรี้ยวใช่ไหมใช่ใช่แค่นี้เรื่องกลิ่นก็ไปแล้วใช่ไหมอ่ะยังไม่แน่ใจค่ะดูเนื้อสัมผัสซิเป็นยังไงเนื้อสัมผัสก็คืออย่างถ้าอาหารแห้งเนี่ยเขาเริ่มมีน้ำหรือมีฟองโอ้โหชัดเจนเลยล่ะใช่ไหมมีฟองเนาะค่ะอย่างโยเกิร์ตที่เนื้อเด้งหรือเนียนนุ่มอะไรแบบนี้เนื้อเขาก็เอ๊ะทำไมมันไม่เนียนแล้วมันจะเป็นก้อนเคยเจอใช่ขนาดยังไม่หมดอายุบางทีมันมีลักษณะแบบนั้นเหมือนกันนะอาหารประเภทแกงเช่นแกงกะทิเนี่ยก็อาจจะเนื้อข้นติดช้อนแล้วก็มีฟองโอ้อันนี้ก็ไม่ควรข้าวเหมือนกันข้าวเนื้อที่ร่วนเป็นเม็ดๆเนี่ยอาจจะเป็นข้าวที่แฉะๆเหนียวๆไม่น่าทานเหมือนเดิมอันนี้คือเนื้อสัมผัสที่เปลี่ยนไปค่ะก็ยังไม่แน่ใจเอาจนเห็นอะไรดีแน่ใจเหอะขนาดนี้แล้วเห็นสิ่งแปลกปลอมสิคะสิ่งแปลกปลอมคืออะไรเชื้อราน้องลีนึกถึงไหมอ่ะมันโอ้โหเชื้อรานี่มันมีหลายแบบเนาะหลายสีใช่ไหมสีเขียวสีดำสีส้มสีเหลืองสีอะไรสารพัดรูปร่างก็มีตั้งแต่มันเป็นขึ้นมันเป็นเส้นเป็นขนเป็นต้นเป็นเคยเห็นไหมเอามาส่องดูอ่ะอยากศึกษาเชื้อราที่ขนมปังสมมติเป็นขนมปังขนมปังชัดมากหรืออาหารกะทิอะไรแบบนั้นนะเอามาส่องดูอุ้ยตายเชื้อราทิ้งจ่ะทิ้งแน่นอนถูกไหมอ่ะอันนั้นคือสิ่งแปลกปลอมในถุงนะต่อไปยังไม่สะใจพิสูจน์เยอะจังลีจ๋ารสชาติเปลี่ยนไปนะคะคือระบุไม่ได้เอ๊ะมันฟองก็ยังไม่มีเนาะเปรี้ยวก็ไม่เปรี้ยวกลิ่นพูดถึงกลิ่นชิมซะเลยดีไหมแต่ชิมก็ชิมแต่นะต้องแต่นะน้องลีนะไม่ใช่เอาทั้งช้อนนะแต่ที่ลิ้นก็พอถ้าเปรี้ยวเนี่ยเอาละทิ้งแน่นอนถูกไหมคะกลัวจะแบบแต่แล้วเอ๊ะยังไงนะเขาแตะอีกคืนหลายรอบคืนไหมอะแต่หลายรอบก็รับแบคทีเรียไปนะจ๊ะวายใช่ค่ะคราวนี้สิ่ง 3-4 สิ่งที่บอกไปกินเนื้อสัมผัสเชื้อราอะไรรสชาติกับทิ้งไปคราวนี้นับวันหมดอายุคร่าวๆเนี่ยอย่างนมนะคะนมโยเกิร์ตอะไรพวกนี้มันมีวันหมดอายุขนมปังแซนด์วิชหรืออะไรที่ร้านสะดวกซื้อใช่หมดอายุแต่บางอย่างเนี่ยมันไม่มีวันหมดอายุไงก็เลยจะต้องอ่ะบอกว่า7วันเนี่ยทิ้งเถอะบางทีลืมทานไงสมมติว่าเราซื้อไว้กะว่าที่นี้นะกลับบ้านกับคอนโดเนี้ยก็ซื้อไว้ขอให้ครบอ่ะเผอิญวัน 2-3 วันนี้ไปกินเลี้ยงกับเพื่อนอะไรมันก็เหลืออยู่ในตู้เย็นเงี้ยอยากจะเอามารับประทานเงี้ยก็ต้องระวังให้ดีใช่ไหมใช่ใช่โอ้โหแต่จริงๆแล้วเนี่ยคือมีวิธีการที่จะสังเกตว่าอาหารของเราเนี่ยบูดเน่าเสียเนี่ยหลายอย่างมากทุกการสัมผัสตาปากจมูกเนาะคือทุกอย่างที่เราต้องเห็นน่ะค่ะแต่ว่าคือบางทีเนี่ยเราก็ไม่แน่ใจเพราะว่าพอเราซื้อมาเราก็ก็เก็บไว้ในตู้เย็นแล้วไงอ่ะก็เคยได้ยินมาบอกว่านี่คือมันอยู่ได้นานขึ้นมันฆ่าเชื้อโรคได้หมดมีคนคิดอย่างนั้นจริงๆใช่หรือว่าไปแช่ช่องฟรีซเลยหรืออะไรอย่างเงี้ยก็บอกว่ามันยืดอายุการใช้งานไม่ใช่การใช้งานการรับประทานได้แต่ถ้าในช่องฟรีซจริงๆก็มีคนทำอยู่นะอันนั้นค่อนข้างปลอดภัยกว่าที่จะใส่ในช่องธรรมดาพูดถึงอาหารถุงนะค่ะแต่ว่าโอ้โหสมมติเราเอาแกงเขียวหวานหรืออะไรสเต็กอะไรไปใส่ไว้ในช่องฟรีซอะไรเงี้ยแล้วเอาออกมารับประทานนี่ก็คือรสชาติมันอาจจะเสียไปถ้าใส่ช่องฟรีซเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ได้นิยมเอาอาหารที่เราซื้อมาทุกอย่างโยนไว้ในช่องฟรีซถูกไหมใช่ก็แบบว่าวางไว้ในช่องปกติใช่ช่องผักก็อยู่ช่องผักไปว่าไปอะไรเงี้ยเนาะแม้กระทั่งบางทีไข่ไก่ที่เอาไปไว้ในตู้เย็นบางทีก็ต้องก็เสียได้ต้องระวังเหมือนกันใช่ทีนี้แบบ
ทำไมมันถึงอาหารที่บูดเสียง่ายในแม้กระทั่งตู้เย็นเนี่ยใช่อ่ะอันนี้หนึ่งอาหารที่ปรุงด้วยกะทินะน้องลีอาหารแกงกะทิทั้งหลายเนี่ยแกงเขียวหวานพันแนงหรือว่าขนมกะทิทั้งหลายเนี่ยขนมที่มีกะทิอ่ะหลอดช่องบัวลอยทับทิมกรอบอะไรแบบนี้ใช่ไหมซึ่งมีส่วนผสมของกะทิเนี่ยเชื้อจุลินทรีย์ในน้ำกะทิเนี่ยจะเป็นตัวการทำให้อาหารเสียง่ายโดยเฉพาะอะไรรู้ไหมก่อนคือเราน้องลีเข้าใจไหมเวลาเราก่อนจะซื้ออ่ะซื้อมาจากร้านหรือซื้อมาจากตลาดอ่ะเขาวางไว้ที่แผงอ่ะตั้งแต่เขาทำอ่ะมันไม่ได้เข้าตู้เย็นนะอ๋อใช่ไหมคะก็วางร้านเขาวางเลยในอุณหภูมิห้องกี่ชั่วโมงก็ไม่รู้พอเราจะหยิบถุงนั้นมาแล้วเราก็ซื้อเพื่อกลับไปแช่ที่บ้านค่ะแล้วถามที่ทำงานมีตู้เย็นหรือเปล่าอันนี้ก็สำคัญอาหารที่ซื้อมาตายแล้ววะถ้านั่งทำงานทั้งวันไม่ได้แช่ตู้เย็นเพิ่งเอาไปแช่ที่บ้านนี่โอกาสเสียเยอะไหมถูกไหมตั้งกี่ชั่วโมงแล้วนะตั้งแต่เขาทำตั้งแต่ตีสี่มายันเราซื้อมาพอจะเราจะเอาไปแช่อะไรอย่างนี้ถ้านอกจากที่ทำงานมีตู้เย็นพอให้เราไปไว้อาหารบ้างก็ยังโอเคอันนี้คืออ่ะอาหารที่ปรุงด้วยกะทิกะทินี่ชัดเนาะใช่อาหารนี่อาหารทะเลที่ปรุงสุกๆดิบๆเหมือนกันสมมติซื้อยำอะไรมาทั้งอย่างนึงเนี่ยเขายำคือถ้าสุกเกินไปมันก็ไม่อร่อยใช่ไหมเวลาแม่ค้าเขาลวกเนี่ยเพราะนั้นถ้าเขาปรุงสุกๆดิบๆอะไรแบบเนี้ยเชื้อแบคทีเรียที่อยู่ในอาหารทะเลเนี่ยจะเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็วเลยโดยเฉพาะในเนื้อปลากับหอยโดยแล้วถ้าแม่ค้าเนี่ยหยิบจับวัตถุดิบด้วยมือเนี่ยเราก็ไม่เห็นทุกครั้งเนาะบางทีโอเคเขาเห็นเขาใส่ถุงมือบ้างหรืออะไรแต่ถ้าเขาหยิบจับด้วยมือเนี่ยโอ้โหเชื้อแบคทีเรียจากมือเขาเนี่ยไปอยู่ที่อาหารเนี่ยอ่ะทำไมไม่คือตรงเนี้ยมันมีข้อที่บังเอิญไปดูใน YouTube มาแล้วก็มีข้อที่แบบเขากำลังดิสคัทกันตรงเรื่องของว่าตกลงอ่ะหยิบอาหารด้วยมือกับใส่ถุงมืออันไหนมันปลอดภัยกว่ากันบางคนก็บอกว่าถ้าใช้มือหยิบอาหารเลยเนี่ยแม่ค้าก็จะรู้สึกว่าเราก็ต้องล้างมือบ่อยๆเพราะมือเริ่มไม่สะอาดแล้วไม่จริงแน่นอนใครจะไปล้างมือบ่อยๆแล้วเชื้อโรคจากมืออ่ะเชื้อโรคแบคทีเรียที่ติดอยู่ที่มือเนี่ยมันเป็นเชื้อสแตมอ่ะซึ่งทำให้เกิดอาหารเป็นพิษได้ง่ายที่สุดเลยอย่างที่เจอกันในนักเรียนตามโรงเรียนนั่นน่ะเป็นเชื้อที่เกิดจากมือของผู้ปรุงใช่ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าใส่ถุงมือใส่ถุงมือก็ยังดีสมมติว่าถุงมือเนี่ยมันไม่มีเชื้อใช่ไหมแต่ว่าเธอใส่ถุงมือคู่นี้ทั้งวันเลยอะขายของอะใช่ไหมอะมันก็ไม่ได้น่ะเอาแต่เขาก็ต้องใส่ทั้งวันเอาจริงจริงถุงมือบ่อยถุงมือนะน้องลีถุงมือที่เขาใช้ยำหรือใช้อะไรอย่างเงี้ยมันเป็นถุงมือที่รั่วง่ายที่สุดเลยก๊อบแก๊บอะมันก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บอะจริงจริงมันต้องเปลี่ยนบ่อยนะคะมันดูเย็นๆแล้วก็เริ่มแบบใช่อย่างถุงมือสมมติถ้าเราซื้อใช้ที่บ้านสมมติว่าใช้ล้างห้องน้ำอะไรแบบนี้ทิ้งอ่ะต้องทิ้งเลยนะคะพวกนี้มันไม่เชื่อสิลองดูสิล้างห้องน้ำครั้งเดียวแล้วลองไปเทสดูสิถุงมือมันรั่วเพราะถูกเพราะฉะนั้นมันก็คือเอาแหละโอกาสที่ถ้าใช้มือเปล่าๆเนี่ยในการที่จะหยิบนู่นปรุงนั่นปรุงนี่อย่างยำเนี่ยมันก็หยิบวัตถุดิบหลายอย่างใช่ก็ต้องระวังมันก็เลยติดของคนนี้ซื้อมาอีกของคนหนึ่งโอ้แล้วเชื่อว่าไม่ล้างทุกครั้งแน่นอนค่ะไม่ล้างทุกครั้งแน่นอนเห็นเขาแบบว่าแบบไอ้ฝั่งหนึ่งฝั่งนี้แบบไม่ใส่ถุงมือก็ไม่สะอาดใส่ถุงมือก็ใช่ว่าจะสะอาดนะหรืออะไรอย่างเงี้ยคือแบบว่าเขาก็ถุงมือถ้ามันสะอาดจริงมันก็สะอาดมันต้องเป็นถุงมือที่สำหรับในการเขาเรียกถุงมือยางจริงๆอะเนาะแต่ว่าเขามีแบบราคาที่ไม่แพงค่ะก็มีนะใช่ก็พ่อค้าแม่ขายอาจจะต้องหน่อยเพราะว่าถ้าเครื่องปรุงแบบเมื่อกี้คุณหมอบอกว่าอาหารทะเลที่ปรุงสุกๆดิบๆอ่ะมันก็มีส่วนที่ดิบแล้วตัวไออาหารทะเลมันมีเชื้อโรคอยู่แล้วไอพวกเอลทอไอพาราฮิโมไลติกัสที่ทำให้หูท้องเสียจู๊ดนั่นน่ะอาหารทะเลนั่นน่ะมันอยู่ที่พวกเนี้ยค่ะหอยพวกปลาพวกเนี้ยเพราะฉะนั้นก็เป็นไปได้ว่าถ้าจับไอ้นี่มาเนี่ยหรืออะไรเงี้ยแล้วก็ไปจับอย่างอื่นมันก็ไปปนกับอย่างปนกันเหมือนกันหมดเลยยิ่งถ้าเกิดไม่ได้ปรุงให้สุกด้วยแล้วเนี่ยไปยำปลากับหอยเสร็จเอาอีกเจ้านึงมาซื้อยำอีกอย่างนึงแล้วก็เอาเชื้อของปลากับหอยเมื่อตะคุลูกค้าเมื่อตะกี้มาใส่ของลูกค้าอีกคนนึงสมมุติเป็นยำอะไรดีอ่ะ
ยำอะไรที่มันไม่มีเชื้ออยู่ก็มีเชื้อเลยตอนนี้อ๋อค่ะต้องระวังนะคะอาหารอีกอย่างนึงท่านผู้ฟังไม่ค่อยได้สังเกตตัวเองก็ไม่ได้สังเกตอาหารที่ใส่ผักลวกถ้าผักลวกเนี่ยเช่นสมมติเขาขายน้ำพริกน้ำพริกชนิดไหนน้ำพริกหนุ่มน้ำพริกปลาทูน้ำพริกกะปิปลาทูบดเขาเรียกอะไรก็ไม่รู้อ่ะเขาก็จะมีผักลวกอีกถุงหนึ่งใช่ไหมเมนูน้ำพริกหรือว่าบางทีเวลาเขาขายเราเขาอาจจะไม่ได้แยกไอ้ตัวน้ำพริกกับตัวผักลวกอะไรประมาณนี้ใส่มารวมกันใช่ไหมใช่ตัวผักลวกนี่สำคัญมากเพราะมันมีน้ำใช่มันมีน้ำออกมาพอทิ้งไว้สักพักนึงน้ำในผักลวกมันก็ออกมาอีกเพิ่งรู้ว่าเฮ้ยตรงนี้แบคทีเรียทั้งนั้นเลยเอาจริงดิจริงจริงจริงแล้วยังแถมยังเก็บไว้กินหลายวันเราว่าเมนูผักลวกเนี่ยผักลวกเนี่ยโอกาสเสี่ยงน้อยสุดแล้วที่มันจะเสียบุกเลยนะว่ามันโดนลวกมาแล้วใช่ไหมใช่เอาไม่ใช่แล้วแถมยังเก็บไว้กินหลายวันเนื่องจากอะไรน้ำพริกมันอยู่ได้หลายวันก็มันยังก็เก็บผักลวกไว้หน่อยเพราะฉะนั้นเวลาสมมติว่าถ้าจะเก็บจริงๆหรือว่าก็ควรจะแบ่งตัวน้ำพริกตัวผักลวกผักลวกนี่เขาบอกว่าให้ใช้ทิชชู่สำหรับงานครัวเนี่ยซับให้แห้งที่สุดแล้วก็เก็บแยกคนละช่องอ่ะสมมติว่ามีกล่องเก็บอาหารก็ไว้คนละช่องกับน้ำพริกกับข้าวค่ะตัวผักลวกเองหรือว่าถ้าจะปลอดภัยท่านผู้ฟังก็เป็นผักทอดแทนผักทอดเนี่ยจะบูดเสียยากกว่าเพราะว่ามีความชื้นน้อยกว่าไม่ค่อยชอบผักทอดเท่าไหร่เพราะอุตส่าห์จะเพื่อสุขภาพแล้วใช่ไหมนี่ระวังให้อีกอันนึงตัวเองก็เก็บไว้กินหลายวันเหมือนกันพอกินไม่หมดสักทีเพราะว่าไม่มีใครช่วยเราทานน้ำพริกอ่ะค่ะทานสองครั้งสามครั้งถึงจะหมดค่ะแต่บางทีมันก็หนืดหนืดเหมือนกันนะหนืดหนืดนั้นเสียแล้วจ้ะน้องลีจ๋าทานแบคทีเรียทีนี้ถ้าน้องลีธาตุแข็งนะอาจจะท้องสินนิดๆไม่เป็นไรใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยอาหารพวกเนี้ยก่อนซื้อเขาก็วางอยู่ตั้งหลายชั่วโมงแล้วเราซื้อมาลืมไปถึงบ้านโมน่ะเมาโนนนี่นู่นดูลูกดูสามีวางไว้ข้างนอกอีกก็จะเข้าตู้เย็นมันก็หลายชั่วโมงอยู่มันก็เสี่ยงใช่ๆบางทีเก็บไว้แบบคือเข้าใจว่าบางทีเราอาจจะไม่ได้แบบจะต้องอาหารบางอย่างเราซื้อมาเพื่อจะกินหลายๆมื้อ ไม่ได้แบบว่ากะมื้อเดียวหมดอะไรอย่างเงี้ยยิ่งถ้าเกิดแบบอยู่คน2คนอย่างเงี้ยใช่เราก็อยากจะประหยัดไงคุณหมอใช่คุณอันนี้ก็เข้าใจว่าก็เป็นเหมือนกันใช่ใช่เป็นเหมือนกันประหยัดโดยอู้เดี๋ยวนี้อาหารแพงตักทีก็50อ่ะ40 50 40นี่ถูกสุดแล้วนะคือบางทีไป30หรืออะไรเงี้ยเราจะแทบจะไม่ขายแล้วนะขอเพิ่มหน่อยเพิ่มเพิ่มอะไร10เพิ่มราคาอ๋อเพิ่มตังค์เพิ่มตังค์เพื่อให้มันดูมากขึ้นใช่อะไรประมาณนี้ไม่แต่คุณหมออันนี้ที่คุยมาเนี่ยก็ยังสงสัยอยู่นะว่าแบบทำไมไอ้ที่มันเก็บไว้ในตู้เย็นน่ะมันยังบูดยังเน่าได้อีกอ่ะก็เราก็ต้องมีวิธีเก็บให้ถูกวิธีนะอาหารสดอาหารประเภทเนื้อสัตว์อาหารทะเลผักผลไม้นมเนี่ยต้องแยกกันเก็บนะแล้วก็เก็บในช่องที่มีอุณหภูมิเหมาะสมตู้เย็นนี่มันอุณหภูมิไม่เท่ากันนะจ๊ะในช่องน่ะรู้เปล่าทราบไหมอ่ะช่องฟรีซมันก็แน่นอนนี่น้องลีจ๋าช่องฟรีซมันก็ฟรีซอยู่แล้วนะช่องเก็บผักก็น่าจะใช่ใช่ทีนี้ขึ้นกับภาชนะบรรจุโอ้ถ้าเป็นแม่บ้านที่เรียบร้อยเนี้ยบจริงๆคงไม่ทราบมีสักกี่เปอร์เซ็นต์นะกล่องมีกล่องแยกบรรจุเนื้อที่ซื้อมาปลาอันนี้ผักนี่แยกประเภทอาหารเป็นสัดส่วนไม่ปะปนกันใช่นะฮะแล้วก็เก็บหรือว่าถ้านั่นก็ซื้อเป็นถุงพลาสติกเดี๋ยวนี้ถุงแยกไว้นะแยกเป็นชนิดของอาหารช่องฟรีซนี่ก็จะพวกของสดน้องดีคล่องสุดเลยช่องฟรีซรู้จักเลยใช่ไหมแต่อย่าลืมนะต้องแช่แบบไม่อัดแน่นจนเกินไปนะตู้มันเล็กอะอัดจนมันเวลาเปิดช่องฟรีซทีมันไหลออกมาเลยนะล่วงใส่เราซึ่งโอเคช่องฟรีซเนี่ยจะอาหารจะมีอายุยาวนานถึง3เดือนนะคะแต่ว่าถ้าเราเอาอาหารที่ฟรีซแล้วมาละลายเนี่ยดีฟรอสเนี่ยไม่ควรนำกลับไปแช่แข็งอีกนะเพราะว่าแบคทีเรียในจุลินทรีย์ในอาหารเนี่ยจะกลับมาทำงานได้หลังจากเราดีฟรอสเพราะว่าตื่นจากการแช่แข็งเสร็จแล้วลืมไปสมมติเอาเนื้อมาครึ่งนึงหู้ตายทำไม่หมดอีกครึ่งนึงดีฟรอสแล้วด้วยนะใส่กลับเข้าไปอันนี้ไม่ถูกต้องอ๋อหร
อาหารก็จะเสียง่ายแล้วก็เสี่ยงต่ออาหารเป็นพิษเพราะฉะนั้นแม่บ้านที่ดีควรวางแผนนะจ๊ะถ้าคิดว่าจะทำอะไรก็เอาให้มันพอดีไปเลยแบ่งเป็นถุงไปเลยสมมติหมูหรือเนื้อซื้อมา1กิโลแบ่งเป็น4ถุงไปเลยค่ะแล้วก็แบ่งมาทำเป็นถุงๆเลยค่ะใช่มั้ยชั้นวางหลังประตูก็เหมือนกันใช่ๆเปิดน่ะชั้นวางหลังประตูแปลว่าอะไรเปิดตู้เย็นปุ๊บนั่นน่ะนั่นน่ะชั้นตรงนั้นน่ะอันเนี้ยสำหรับมันอุณหภูมิมันเปลี่ยนบ่อยที่สุดเลยเพราะว่าเปิดเข้าใช่เปิดเข้าเปิดออกก็แช่พวกน้ำดื่มเครื่องปรุงเครื่องสำอางบางประเภทน้ำผลไม้อะไรพวกนี้แต่ไม่ควรเอานมสดมาไว้หลังตู้เย็นเพราะว่าอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงบ่อยชั้นวางด้านบนก็คือเปิดไปเปิดประตูตู้ปุ๊บก็เห็นเลยในระดับสายตาก็อาหารพร้อมทานที่เพิ่งซื้อมาเดี๋ยววันนี้ทานแน่นอนแช่ชั้นนี้แล้วก็ใส่ถุงอะไรให้เรียบร้อยระวังน้ำเนิ่มจะหยดออกมาเที่ยวไปหยดใส่เอชั้นล่างอะไรแบบนี้ก็จะทำให้เกิดการเน่าเสียของอาหารชั้นอื่นๆในตู้เย็นได้ค่ะลิ้นชักผักก็ใส่ผักแต่ว่าผักที่จะแช่ก็ดูถ้ามันส่วนไหนมันเน่าเสียก็ตัดทิ้งไปก่อนเลยค่ะอะไรแบบนี้ก็ต้องรู้จักการเก็บรักษาค่ะให้มันถูกช่องถูกทางแบ่งสัดส่วนให้ดีค่ะคือแต่ละชั้นแต่ละเซกชันในการใช้งานเนี่ยมีวิธีการใช้แตกต่างกันใช่ใช่แต่เดี๋ยวนี้ตู้เย็นสมัยใหม่คุณหมอใช่เขาก็จะมีแบบสลับที่จะช่องฟรีซเคยอยู่ข้างบนมาอยู่ข้างล่างมาอยู่ข้างล่างใช่งงจะชินไหมอะช่องผักก็จะมีอุณหภูมิที่แบบสำหรับการช่องแช่ผักเลยนะอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าเทคโนโลยีไปเยอะมากแล้วก็บางตู้เย็นโอ้โหทันสมัยนวัตกรรมเหลือเกินเช่นแช่ไปแล้วสามารถบอกได้นะอันนี้หมดอายุแล้วนะอันนี้นั่นอะไรอย่างเงี้ยจริงเหรอมีเคยเห็นอยู่แต่ไม่ได้เคยเห็นอยู่ในเมืองไทยถึงแต่แบบโหเทคโนโลยีไปขนาดนี้หรอสามารถบอกได้ด้วยอ่ะแต่ว่าซื้อมาแล้วมันลืมไงเขาอธิบายเยอะแยะกลับมาถึงบ้านสัก 3-4 เดือนลืมแล้วอุ๊ยช่องอะไรนี่มันอุณหภูมิเท่าไหร่ใส่อะไรจริงอะไรประมาณนี้แต่ก็คือว่าไม่ว่าจะอาหารบูดเน่าเสียหรืออะไรเงี้ยบางทีเราไม่รู้อะแล้วเรามาปรุงบางทีเราก็อาจจะแบบทำให้คนที่กินเนี่ยอาจจะท้องส่งท้องเสียได้ก็ต้องดูหน่อยนะคือแบบแต่ถ้าเราเป็นแม่บ้านที่เลิศเราเทสก่อนคนในครอบครัวก็ตามที่เราแนะนำไปเทสด้วยกินเนื้อสัมผัสเชื้อรารสชาติส่วนใหญ่มันเป็นเชื้อแบคทีเรียใช่ไหมคะส่วนใหญ่ที่ทำให้อาหารมันเป็นพิษบูดเสียได้ใช่ค่ะแต่มันก็อันตรายเหมือนกันนะมันมีโอกาสทำให้แบบท้องเสียแบบดูดเป็นน้ำเลยอย่างนี้แน่นอนสิฮะก็เพราะบางทีที่บอกไงเราคิดว่ามันไม่เสียมันไม่ชัดเจนอ่ะกลิ่นรสฟองก็ไม่มีค่ะมาอุ่นก็ไม่เป็นไรก็กินไปอะไรประมาณนี้เคยมีแบบนี้ได้ไหมคะเป็นบะหมี่ที่แบบซื้อมาแล้วแหละใส่กล่องมาแล้วแหละค่ะเสร็จปุ๊บก็ทั้งวันมันก็ไม่ได้อยู่ในตู้เย็นเนาะพอกลับมาแล้วก็เอาเข้าแช่ตู้เย็นหรืออะไรเงี้ยบะหมี่คิดว่ามันไม่น่าจะเสียนะอู้แป้งไงแต่มันเสียแล้วมันเป็นยังไงแล้วบะหมี่เสียเนี่ยเราก็จะรู้แล้วล่ะเรารู้สึกว่าชิมไปนิดนึงเฮ้ยมันเสียแล้วก็เนื้อแต่มีเพื่อนคนหนึ่งลูกชิ้นมันน่าจะเสียหรืออะไรสักอย่างอะแต่อีกฝั่งนึงมันไม่ได้เสียคือลูกชิ้นอยู่อีกฝั่งนึงของกล่องใช่ก็เลยกินในฝั่งที่ไม่เสียแน่โอ้โหเห็นไหมท่านผู้ฟังเห็นไหมเดี๋ยวนี้มันเสียดายแต่ก็ไม่เป็นไรนะแต่ก็ธาตุแข็งไงที่บอกไงหรือว่าคนไม่เหมือนกันหรือว่าแบคทีเรียที่เข้าไปในลำไส้เรามันไม่เยอะไม่เยอะมากไอ้เจ้าตัวเราเองเนี่ยมันก็สามารถที่จะน้ำย่อยเราเนี่ยมันมีกรดใช่ไหมมันก็ฆ่าแบคทีเรียได้บางส่วนมันก็ขึ้นกับเชื้อที่เข้าไปในร่างกายเราค่ะแต่ถ้าเกิดแบบคนอ่อนไหวหน่อยอะไรอย่างเงี้ยโอ้บางทีนี่ถึงขั้นแอดมิดได้เลยนะถูกต้องได้เลยนะดูแบบนิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยแล้วก็ข้าวผัดเนี่ยตัวดีเลยโดยเฉพาะข้าวผัดสมมติข้าวผัดแตงกวาอ่าใช่เขาไม่แยกออกมานะพวกผักอะไรพวกเนี้ยเขาก็โปะไว้อยู่บนข้าวนั่นแหละใช่ไหมมันก็มีผักก็คงไม่ได้สะอาดไงบางทีมก็มีมือของคนหั่นไอ้แบคทีเรียที่อยู่ที่มือของคนหั่นผักอ่ะมันติดไปที่ผักถูกไหมค่ะก็เป็นไปได้อีกแหละคือเราไม่รู้อ่ะเพราะฉะนั้นคือก็ถ้าเกิดจะขายก็แยกถุงมาต่างหากไปเลยได้ผักเปลืองเปลืองถุงอ่ะงั้นแต่ท้องเสียทีนึงก็ไม่ไหวนะคะจริงๆแต่เดี๋ยวนี้เวลาแยกอาหารกลับบ้านก็เพิ่มตังค์อีก5 บาทเนาะ
ทั้งค่าของค่าอะไรต่ออะไรโอ้เดี๋ยวนี้คิดเป็นตังหมดแล้วแหละใช่ค่ะก็ปรุงประกอบที่บ้านเองก็ได้ไม่รู้จะทำยังไงนะคะแต่ถ้าเกิดว่าอ่ะมันดูผิดสังเกตดูแบบสีกลิ่นรสอะไรที่เราแนะนำคุณผู้ฟังกันไปแล้วแล้วมันไม่ดีอะไรเงี้ยก็ตัดใจเธอค่ะทิ้งไปเลยค่ะอย่าคิดว่าเอามาปรุงใช้ความร้อนแล้วมันจะหายหรือหั่นส่วนที่มันแบบเสียเน่าออกไปแล้วก็ใช้ส่วนอื่นเอ๊ะใช่ไหมไม่ได้เนาะเช่นอะไรอ่ะสมมติเนื้อมันอาจจะมีแบบว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ถ้าเห็นเนื้อสมมติว่าเนื้อก้อนนั้นเห็นมันเขียวเขียวยุ่มบางเขียวเขียวอยู่แบบอันตรายมากหรอทิ้งจ้ะทั้งก้อนเลยนะจ้ะเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังก็อย่าซื้ออาหารมาตุนเยอะเกินไปเอาแต่พอที่จะทำใช่เพราะว่าเดี๋ยวนี้ร้านสะดวกซื้ออยู่หน้าบ้านอะซื้อได้ทุกวันด้วยซ้ำค่ะแล้วก็ก่อนซื้อดูด้วยนะคะบางทีเราไม่รู้ว่าเขาแต่ส่วนใหญ่อาหารสมมติว่าเนี่ยอย่างที่น้องลีบอกข้าวผกข้าวผัดข้าวราดแกงอะไรนี้วันผลอายุมันแค่วันเดียวเองนะบางทีวันที่ซื้อคือหมดอายุแล้วนะน้องลีต้องดูนะคะค่ะให้กินวันนั้นนะเพราะฉะนั้นถ้าน้องลีไปกินอีก 2-3 วันท้องเสียไม่รับผิดชอบอยู่แล้วก็อยากกินเองบอกแล้วว่าหมดอายุอ่ะต้องกินภายในวันนี้เท่านั้นใช่เฮ้ยก็ไม่ง่ายแต่ก็ไม่ได้ยากก็ดูแลตัวเองนะคะกับอาหารอันนี้วิธีการสังเกตได้ไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็หวังว่าทุกคนจะได้รับประทานอาหารที่ดีมีคุณค่ามีประโยชน์ไม่เจออาหารบูดเน่าเสียนะคะขอบคุณคุณหมอกิติยาค่ะสวัสดีค่ะเอาล่ะค่ะคุณผู้ฟังหมดเวลาแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast ค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast เรื่องที่เราควรรู้เกี่ยวกับการออกฤทธิ์และผลของการใช้สมุนไพรเป็นยาต้องระวังเรื่องอะไรบ้างผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เภสัชกรหญิงเบญญาการพงศ์กิจวิทูลจากมหาวิทยาลัยมหิดลมาเล่าให้ฟังครับสมุนไพรเนี่ยมันไม่จำเป็นจะต้องเป็นยาอย่างเดียวคือพืชที่มีการสามารถเอามานำมาใช้ประโยชน์ได้เนี่ยเราเรียกสมุนไพรหมดเลยที่เราคุ้นเคยกันดีก็คือตื่นมาเนี่ยอาหารเช้าก็จะมีสมุนไพรอยู่ในนั้นเราไม่จำเป็นต้องกินอาหารให้มันเป็นเหมือนกับไม่จำเป็นต้องเป็นยาค่ะ ในอาหารเช้าเนาะสมุนไพรที่เราคุ้นเคยรู้จักกันดีอยู่ในอาหารแทบทุกมื้อของเราก็อย่างเช่นต้นหอมหอมใหญ่กระเทียมพริกไทยเหล่านี้ก็คือมีประโยชน์ต่อสุขภาพหมดเลยเพียงแต่ว่าการที่เรารับประทานในอาหารเนี่ยเล็กๆน้อยๆเนี่ยเราจะไม่ไปคาดหวังผลต่อสุขภาพให้เห็นผลทันทีแต่โดยรวมแล้วการรับประทานผักรับประทานอาหารให้หลากหลายเนี่ยมันก็ดีต่อสุขภาพทั้งนั้นค่ะตั้งแต่เช้ามาเราก็จะเจอสมุนไพรอยู่ในอาหารเนาะเดินออกจากบ้านเนี่ยบางทีลองมองไปที่พื้นนะคะตามหญ้าเนี่ยมันก็จะมีต้นไม้เล็กๆอยู่บางต้นเนี่ยเอามาใช้เป็นสมุนไพรได้เช่นผักลวกแล้วอย่างเช่นบัวบกบางทีก็ขึ้นอยู่ตามพื้นหรือแม้กระทั่งพรหมมิที่มีสารสำคัญที่ช่วยเรื่องความจำเรื่องสมองเป็นประโยชน์ต่อระบบสมองอะไรประมาณนี้ค่ะก็จะขึ้นคล้ายๆเป็นวัชพืชแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยบางคนก็บางทีเอามาทานเป็นผักพื้นบ้านลวกกินได้หรือว่าเอามาใช้สกัดเป็นยาก็ได้ค่ะบางทีสมุนไพรก็เอามาใช้ประโยชน์ในด้านนอกจากทางด้านการรับประทานเนาะก็จะมีเรื่องกลิ่นเรื่องสีเหล่านี้ก็มาจากสมุนไพรได้เหมือนกันคือสิ่งต่างๆในโลกเนี่ยมีประโยชน์ก็มีโทษได้ขึ้นอยู่กับว่าเราใช้มันถูกวิธีหรือเปล่าสมุนไพรก็เหมือนอาหารนะคะไม่ใช่ว่าอาหารทุกชนิดจะดีกับสุขภาพเราขึ้นอยู่กับว่าเราใช้ขนาดเท่าไหร่รับประทานมากเกินไปก็เป็นโทษกับร่างกายก็มีเช่นกันอย่างเช่นสมุนไพรอาจจะเคยได้ยินฟ้าทลายโจรเนาะว่าสามารถช่วงโควิดเนี่ยไม่มีใครไม่รู้จักฟ้าทลายโจรเลยเพราะว่าฟ้าทลายโจรเนี่ยสามารถใช้บรรเทาอาการจากหวัดและอาการไออาการเจ็บคออะไรอย่างนี้ได้นะคะแต่ว่าถ้าหากว่าเรารับประทานฟ้าทลายโจรติดต่อกันนานๆเนี่ยก็จะเป็นพิษต่อตับได้หรือว่าพวกสมุนไพรที่มันขมเป็นยาเย็นเนี่ยถ้าโบราณเขาก็จะบอกว่ากินนานๆแล้วตัวจะเย็นร่างกายก็จะไม่สมดุลเพราะฉะนั้นทุกอย่างมีประโยชน์ก็เป็นโทษได้หมดค่ะขึ้นอยู่กับว่าเราใช้ถูกวิธีไหมรับประทานขนาดตามที่ได้ประโยชน์จริงหรือเปล่าการใช้สมุนไพรเป็นยาเนี่ยต้องขอบอกก่อนว่าในยาแผนปัจจุบันกว่าที่จะออกมาเป็นตัวยาได้ต้องผ่านการวิจัยผ่านการทดสอบหลากหลายมากเลยผ่านการทดลองตั้งแต่ในระดับหลอดทดลองในสัตว์ทดลองแล้วก็ในผู้ป่วยก็ทดลองมาก่อนแล้วกว่าที่เขาจะรับรองความปลอดภัยให้ใช้ได้ทีนี้สมุนไพรเนี่ยมันมีความหลากหลายค่อนข้างเยอะค่ะอย่างเช่น
พริกที่ปลูกบ้านเรากับพริกที่ปลูกบ้านคุณพ่อคุณแม่ทำไมมันเผ็ดไม่เท่ากันหรือว่ามะม่วงบ้านเราทำไมแบบพันเดียวกันเลยเอาต้นพันมาด้วยกันทำไมปลูกเราแบบเอบ้านเรามันเปรี้ยวบ้านเขามันหวานเพราะว่าปัจจัยในการเจริญเติบโตของสมุนไพรเนี่ยบางทีก็ขึ้นอยู่กับดินฟ้าอากาศมั่งดินเนี่ยมีแร่ธาตุเหมาะสมไหมเพราะฉะนั้นสารสำคัญที่อยู่ในสมุนไพรก็จะไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเนี่ยพริกบ้านเรากับพริกบ้านเขาอาจจะเผ็ดไม่เท่ากันเพราะว่าสารสำคัญที่ให้ความเผ็ดมันมีไม่เท่ากันอย่างนี้เป็นต้นค่ะดังนั้นการที่เราจะมาบอกว่าสมุนไพรตัวนี้ดีแล้วจะบอกว่าสมุนไพรที่ปลูกในกรุงเทพกับที่ปลูกในเชียงใหม่หรือที่ปลูกกับภาคใต้เนี่ยที่สภาพแวดล้อมต่างกันบางทีสารสำคัญมันไม่เท่ากันมันไม่เหมือนกับยาแผนปัจจุบันที่มันเป็นสารเคมีแล้วเราสามารถบอกได้เช่นพาราเซตามอล500มิลลิกรัมนะถ้าพาราเซตามอล500มิลลิกรัมจากกรุงเทพหรือจากเชียงใหม่เนี่ยยังไงมันก็ต้องเท่ากันแล้วมันควรจะออกฤทธิ์ได้เหมือนกัน This is Thai PBS Podcastติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice